ี้พี่แวนก็มาแล้วทุกคนพี่แวนเป็นดูแลน้องทั้งหมดเลยเตยด้วยเดินทางมาเมื่อกี้น้องตีนน้องตีนนะครับบูนาหลายยักษ์สาวว่าถ้าเราผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราจะได้มีโอกาสการ
แก้ไขได้ใหม่ๆเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นถ้าเราพลาดเกมนี้เกมต่อไปเราต้องปรับตัวให้ทันปรับตัวให้ไวรู้สึกความสวยของโกโก้ก็ยังรู้สึกสวยของโกโก้โกโก้อะไรยังสุดมาเลยผู้จัดการผู้จัดการทำได้ยังไงบ้างระหว่างรอโอเคไหมคะจะถามแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนจะเย็นน้องหมดมือถือแล้วอ่ะปะโอเคเนาะโอเคพี่วันข่าววันนี้มาดูแล้วค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์เข้ากองวันแรกวันนี้ก็วันนี้นะครับรู้สึกภูมิใจมากขอเสียงหน่อยAnniversary นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มเปิดประเดิมจริงๆวันแรกสำหรับน้องทั้ง77คนนะครับพลังที่เขาเตรียมตัวกันมาหลายเดือนบางคนเตรียมตัวมาปีกว่าเพราะว่าประกวดละค้างโควิดกันมานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปล่อยของกันเต็มที่ก็อย่างที่สภาพที่เห็นนะครับว่าไม่มีใครยอมใครหรอกครับเพราะว่าโอกาสมาถึงแล้วฆ่าได้ฆ่าตีได้ตีนะฮะเต็มที่ทุกคนครับรู้สึกเต็มตัวที่ในวันนี้น้องๆแต่ละคนที่วันนี้เตรียมพร้อมมาเป็นไงบ้างคะใจแล้วก็ดีใจนะฮะสาเหตุสำคัญเลยก็คือว่าความตั้งใจของเราเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาแล้วเราอยากสร้างทุกอย่างให้มันเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็ความยุติธรรมมันส่งผล10ปีเป็นแอนนิเวอร์ซารีของเราทำให้คนยอมรับมากขึ้นครับเห็นแบบนี้นี่อยากพาไปอินโดทั้ง77คนเลยไหมคะเรามีตังค์ไหมก็จริงๆแล้วเรามีซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับก็วันที่7กันคืนนี้ก็จะล่องเรือทุกท่านแต่ไม่อนุญาตให้ไปนั่งท้ายเรือและฉี่นะก็เชิญพี่สื่อมวลชนด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปก็ฝากติดตามได้ถือว่าเป็นนะงานแรกที่เรามีการแบบเฮฮาปาร์ตี้กันในเรือนะครับสนุกสนานกันในวันที่7ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อยากที่จะดูแลทุกคนอย่างดีก็เป็นมิติใหม่ของการประกวดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเป็นนักแสดงการเป็นดาราอย่างเดียวมันเป็นได้หลายอย่างรวมถึงหนึ่งในนี้จะเป็นนางเอกหมอรำทันทีขึ้นโชว์ทันทีในคืนต่อไปกับระเบียบวาทศิลป์ครับเป็นใครต้องคอยติดตามอะไรครับวันนี้เริ่มเก็บคะแนนหรือยังเก็บมาประมาณตั้งแต่ประมาณสักสองเดือนที่แล้วแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ผลการเก็บคะแนนก็อาจจะคลาดเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจอตัวจริงแล้วอึ้งไหมครับมาเฉพาะการมาปรากฏตัวที่นี่ก็ถือว่าเป็นการทุ่มทุนของทุกคนแล้วก็มีการสร้างครีเอทีฟค่อนข้างเยอะครับพี่นวาปีนี้จะมีการจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไหมครับก็เอาจริงๆแล้วก็มีถ้าถามงบประมาณก็ใหญ่กว่าทุกปีแน่นอนเพราะว่าเราทุ่มเต็มที่เต็มความสามารถที่เราทำได้ในยุคโควิด-19 นะครับเราอยู่ด้วยกัน28วันเต็มๆจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะเราอนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่1พฤษภาคมนี่คือการลงทุนแล้วก็การดูแลอย่างดีอาหารครบทุกมื้อเอ็นเตอร์เทนดีโรงแรมที่พักดีทุกอย่างดูแลหมดนะครับตั้งแต่วินาทีที่ก้าวเข้ามาในกองประกวดของเราจนวันที่1พฤษภาคมถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก็โปรดักชั่นไม่ต้องห่วงครับเต็มที่เท่าที่จะทำได้อะไรดีๆก็เก็บมาไว้ที่มิสแกรนด์ทั้งหมดครับตัวเลขติดตัวนะก็ติดตัวนะครับตัวแล้วก็เป็นอันเด็ดครับเรื่องของมันจะได้เหรียญทองที่มาเลเซียจะประมาณค่ะก็ได้เหรียญทองจริงๆของแข่งเป็นเอเชียค่ะในเอเชียทั้งหมดปีนี้ก็มีระเบียบวัฒนธรรมไทยแล้วก็พิเศษไทยก็นะครับแล้วก็ลงทุนสุดคนสุดท้ายได้มงกุฎทั้งหมดทุกคนเป็นมงกุฎแท้นะครับเจอกันหน้าโรงรับจำนำได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ10คนสุดท้ายได้คนละแสนนะครับแล้วก็มีมงกุฎแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีทุกอย่างเราเน้นของรางวัลเพราะว่าทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีในยุคที่โควิด-19 เราก็ตอบโจทย์นี้เพราะฉะนั้นก็ทุ่มกันนิดนึงครับเกือบ50ล้านครับทั้งหมดรวมโปรดักชั่นด้วยนะครับตอนนั้นปีนี้ถือว่าตัดสินยาวไหมครับเพราะว่าสุดท้ายจะ17จังหวัดนี่เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าผลการตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มต้นปั๊บมีความรู้สึกว่าลำบากมากเพราะว่าถ้าชอบสาย 3B ก็คือ Body Beauty แล้วก็ Brand เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคแล้ว 3B มีครบตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับเหลือจังหวะเหลือโอกาสแล้วก็เหลือทริคต่างๆที่จะทำให้เขาการเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานออนไลน์ทุกคนทำงานที่นู่นก็มีทีมเข้ามาเขาจะสร้างตำนานเหมือนกันค่ะตำนานปีสุดท้ายอันนี้คือนักข่าวของเราใช่ไหมคะอันนี้นักข่าวเหรอคะต้องมีข้อมูลหรือเปล่าเป็นผู้จัดการกองรอสัมภาษณ์ผู้จัดการกองเ
มากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับอยากเห็นเป็นดวงดาวดวงใหญ่ๆในสังคมไทยนะครับคำว่าดวงดาวไม่ได้หมายถึงเป็นนักแสดงหรือเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่เป็นดวงดาวคือสปอตไลท์ส่องให้คุณนะครับเราเริ่มต้นฉายแสงให้กับคุณแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะพูดอย่างไรให้คำพูดของคุณกลายเป็นคำพูดที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่อนข้างจะล้มเหลวในประเทศไทยก็ยังเยอะเราเองก็เป็นคนตัวเล็กๆน้องๆก็เป็นคนตัวเล็กๆทุกคนนะโอกาสแบบนี้เรามีพื้นที่ให้เรามีโอกาสให้เรามีพี่ๆนักข่าวให้เพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยส่วนรวมในระบอบของเราได้บ้างผมว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดมากกว่ามงกุฎครับซึ่งคนไหนที่ไม่ได้มงกุฎกลับไปสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้ผมว่าก็เป็นชัยชนะของผู้หญิงไทยประเภทหนึ่งครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยต้องเข้มขึ้นกว่าเดิมไหมครับพี่นวัฒน์เพราะพี่นวัฒน์ต้องแบบเป็นแบบจะเอาเงินหนักกว่าเดิมเช่นมันเลยคือนะคะเองก็อยากขอถึงได้ไม่นําหมดทุกคนอยากจะพูดที่จังหวัดเลยก็เกรงใจอยู่อ๋อก็เลยแล้วเอาชัดเจนเป็นปกติถูกมั้ยฮะแกล้งก็มันมีตั้งแต่สายแบบสายหุ่นดีจัดเลยสายพัฒนาตัวเองจับกับการประกวดมิสแกรนด์มาแล้วหลายๆปีบางคนกลับมาใหม่แทบจะจำไม่ได้นะครับพูดตรงๆนะแทบจะจำไม่ได้มีบางคนหนึ่งประกวดปีปอใหม่กับไปทีนึงโอ้โหจำเกือบไม่ได้นะครับอย่างหลายๆจังหวัดก็เคยประกวดมิสแกรนด์มาแล้วอันนี้ก็คือผู้ข้อเก่านะที่กลับไปพัฒนากลับมาส่วนมือใหม่หัดขับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัดขับนึกว่ามารถไฟฟ้านะฮะขับเร็วมากเลยนะฮะอันนี้ก็มีรวมถึงนะครับผู้ที่ลงสนามมาค่อนข้างเยอะหลายเวทีแล้วผมว่านี่คือการรวมความเลือกเสพสิ่งที่การรวมความทำให้เราแบบว่าใช่คิดว่าสิ่งที่ดีกว่าได้ไม่ได้เป็นตัวให้ตัวเองด้วยชอบตามต่างคนค่ะแล้วหน้าสวยค่ะหน้าสวยจริงค่ะสวยนะคะสวยชาติค่ะสวยหน้าคนสุดท้ายแล้วจะมีคนเดียวที่หน้าคนที่ได้มงกุฎใหญ่โคเดียมคราวของเรามงกุฎทองคำของเรากลับไปครับพี่นวัดกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดไหมฮะไม่กังวลครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าโควิดเป็นเรื่องปกติผมเพิ่งกลับมาจากโคลอมเบียเมื่อคืนนี้นะครับโคลอมเบียนะครับเอกวาดอร์แล้วก็เปรูเนี่ยไม่มีมาตรการเรื่องโควิดเลยผมสามารถเข้าประเทศได้โดยที่สแตมป์เสร็จแล้วเข้าไปหลั่นล้าทำอะไรก็ได้ไม่ตรวจสักครั้งเดียวทุกที่ไม่มีวัดอุณหภูมิไม่ใส่แมสก์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นชีวิตต้องเดินต่อผมถามว่าระหว่างโควิดและกับการที่มีกินแล้วต้องอยู่ที่ไหนที่จะไปร่างตัวกันต่อไปแล้วไม่ฉะนั้นเราจะล้าหลังกว่าคนอื่นเยอะมากครับไม่เคยเกิดต้องการแบบไหนมากครับก็PCR กันทุกคนก่อนเข้ากองนะครับแล้วก็มีการตรวจกันทุกๆ2วันนะครับก็จะเป็นATKไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเป็นก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะรักษาให้นะครับเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องนาน7วัน14วันนะครับผลออกมา2ครั้งไม่เจอก็ถือว่าเป็นสิ้นการรักษาครับมั่นใจว่ามีกองมีแกนเอาอยู่เนาะครับผ่านมาประมาณ3ซีซั่นแล้วนะฮะก็ประกบที่มีการติดกันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาประสบการณ์ค่อนข้างชินและผมว่าทุกคนคงเข้าใจได้ว่าปัจจุบันโควิด-19ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในสังคมนะครับคนที่เคยอยู่ท้ายการพิวันฝากเวทีแกรนด์ปีนี้ได้มากครับก็ฝากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับ10ปีในการเฉลิมฉลองปีนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็นาทีนี้อยากจะฝากทุกคนว่าต้องคอยสนับสนุนน้องๆอย่างเดียวครับไม่ต้องตำหนินะครับเชียร์ใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะครับอย่าไปตีคู่แข่งนะฮะเดี๋ยวคู่แข่งเขาทนไม่ไหวเขาตีกลับนะเพราะฉะนั้นเราเชียร์กันแบบสร้างสรรค์แต่เต็มที่ทุกๆนาทีจากนี้เป็นต้นไป30เมษายนรู้ผลแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับวงรวมเจ้าไปอีกนะครับไป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 โอ้โหยืดถึงมากเลยนะครับแฟนๆจัดการกองI'm sorry.
ะโกนเขินปวดต้นคออยู่ตรงนี้สาวน้ำหล่อมากโกโก้ระยะวัชรพรตอยช้ำๆครับพี่พี่ครับทุกคนเดี๋ยวจะใช้กล้องนิดนึงนะครับโอเคครับหลบก่อนหลบให้เขาก่อนเปิดโอกาสให้ภาพนิ่งเก็บภาพถอยถอยต้องถอยอีกครับต้องถอยอีกเพื่อนพี่เขาก็ไม่ยอมนะคุณผู้ชมสังเกตได้จากถอยสุดท้ายไม่เสรีดูตาวันนี้ตามีเพชรตามีเพชรคุณผู้ชมตามีเพชรผมถ่ายภาพนิ่งเนี่ยไม่มาหักคำยายนะครับโกนตรงนี้นะครับร้านเหมือนเดิมร้านเหมือนเดิมแค่ใครเกลียดฉันคือไว้ผมเมียสู้อย่าเกลียดอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะถามว่าเมื่อเร็วกับเราแล้วทีมยังไม่เคยมาคุยใหญ่เลย